ตอนนี้ต้องบอกว่าที่ถนนหน้าพระธาตุด้านหลังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็มีตำรวจซึ่งทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ด้านหลังของผมแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งตำรวจจะเปิดให้คนที่อยู่ด้านในนั้นออกนะครับส่วนคนที่จะเข้ามาในกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นจะมีการตรวจเข้มค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าเราจะไปดูบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมอยากเลือกตั้งคนอยากเลือกตั้งนั้นอยู่ในภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เริ่มเคลื่อนขบวนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเวลาประมาณ 8:50 นะครับจากนั้นก็เดินออกมาที่ถนนหน้าพระธาตุเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าโดยทั้ง2ฝั่งนะครับที่เป็นแนวประตูรั้วของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับก็บล็อกให้เฉพาะผู้ชุมนุมนั้นอยู่บริเวณที่กำหนดไว้แล้วก็มีการเจรจากันหลายครั้งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นไปขอให้ศาลปกครองกลางมีการคุ้มครองคำสั่งที่พวกเขาจะเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าทางศาลปกครองกลางนั้นก็ไม่ได้รับคำร้องนะครับซึ่งตอนนี้เองทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังไม่สามารถที่จะฝ่าแนวกั้นของตำรวจไปได้ตลอดระยะเวลาที่มีการเคลื่อนขบวนออกมานะครับทางเจ้าหน้าที่เองพยายามบอกกับกลุ่มผู้ชุมนุมว่าในเรื่องของการเคลื่อนขบวนออกมานั้นมีบางส่วนนะครับกระทำผิดตามพรบชุมนุมในที่สาธารณะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามขอให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นอยู่ในจุดที่กำหนดไว้แล้วก็ถ้าจะมีการยื่นข้อเรียกร้องใดๆนะครับก็ได้มีการเชิญผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ทำเนียบรัฐบาลมารับเรื่องแต่ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ไม่ได้มีการส่งตัวแทนไปพบกับผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ซึ่งตั้งแต่ช่วงที่มีการเคลื่อนขบวนออกมาทางตำรวจและทางแกนนำเองก็มีการพยายามเจรจากันอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็ยังไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ว่าจะดำเนินการต่อไปแต่ว่าทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยืนยันนะครับว่าจะยังไม่เดินหน้าต่อไปเพราะว่าตอนนี้ส่วนหนึ่งก็คือฝนตกหนักแล้วก็มติในที่ประชุมของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับตอนนี้เองตำรวจก็มีการสับเปลี่ยนกำลังทั้งสองฝั่งนะครับที่อยู่แนวรั้วด้านหน้าด้านหลังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งตอนนี้ทางผู้บังคับกองร้อยนะครับก็ขอให้คนที่จะเข้ามาด้านในนะครับต้องแสดงบัตรแล้วก็แสดงเอกสารเพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าตัวนี้ทางตำรวจเองก็ห่วงว่าจะมีกลุ่มคนผู้ไม่หวังดีเข้ามาสร้างสถานการณ์แต่ว่าท้ายที่สุดนะครับตอนนี้เมื่อสักพักที่ผ่านมาทางพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลก็เดินทางมาที่นี่นะครับก็มาดูการดำเนินการรักษาความปลอดภัยของกองร้อยควบคุมฝูงชนและก็ให้กำลังใจแต่ว่าจนถึงขณะนี้นะครับต้องบอกว่าการชุมนุมนั้นอาจจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าฝนนั้นตกแล้วก็ในที่ประชุมนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการต่อไปครับคุณศิริรักษ์คุณสถานุครับครับขอบคุณครับคุณเสกสมครับค่ะค่ะนั่นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวรอทางด้านของแกนนำว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเคลื่อนไหวยังไงต่อไปนะครับดูแล้วนะครับก็ณขณะนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะเคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับใช่ค่ะอย่างที่คุณเสกสมรายงานมานะคะว่าตอนนี้เองผู้ชุมนุมก็ยังไม่ได้มีมตินะว่าจะเอายังไงกันต่อจากตรงนี้ไปนะคะก็เลยจะต้องรอว่าทางผู้ชุมนุมนั้นจะมีการพูดคุยกันยังไงถึงการเดินหน้าต่อไปของการชุมนุมในวันนี้นอกจากนี้เองเรื่องของการรักษาความปลอดภัยที่คุณเสกสมบอกมาคือว่าทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ไปให้กำลังใจนะคะกองร้อยควบคุมฝูงชนทั้ง8จุดนะคะที่ประจำการอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องติดตามว่าถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นขบวนในช่วงบ่ายวันนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นขบวนไหมแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยประกอบกับรถการจราจรเองตัวนั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับใช่ค่ะก็ต้องรอติดตามสถานการณ์ความคืบหน้านะคะ